Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. ครับเพื่อนเพื่อนครับเราต้องขอบคุณครับแล้วมาที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับครับผมถามมีท่าประการใดของใครวันนั้นที่มีด้วยนะครับครับในที่ครับอ่ะในเมื่อแขกผู้มีเกียรติที่สุดในงานถึงแล้วนะครับก็อยากให้น้องลูกเกียรติกล่าวทักทายแฟนที่นี่สักนิดนึงนะครับเหนื่อยกันไหมคะร้อนหรอไม่เป็นไรร้อนเป็นเพื่อนกันได้เปล่าได้เนาะขอบคุณมากเลยที่กันมาทุกคนก็เป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงนะคะขอบคุณประตูได้นะคะมีอะไรถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับในเมื่อตอนนี้เหมือนทุกคนเนี่ยยังไม่ค่อยตื่นกันนะฮะก่อนตื่นเราก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ตื่นกันเรียกว่าได้ร่วมสนุกกันแค่ทุกคนเลยที่มีมือถือเพราะว่ากิจกรรมเราต้องใช้มือถือก็สำหรับกิจกรรมในรอบต่อไปครับก็จะเป็นการเล่นเกมนะฮะทุกคนครับผมขอสปอยขอรางวัลก่อนเห็นว่ามี3รางวัลใช่เราก็จำไม่ได้ของทุกคนรางวัลที่สำหรับของรางวัลเกมของเรานะครับจะมีผู้ชนะทั้งหมด3คนนะฮะของรางวัลที่1นะครับจะเป็น SR น้องลูกเกดนะฮะเป็นแม็กเน็ตเวอร์ชันของปาติกะฮาจิโมริโยนะครับส่วนรางวัลที่2ก็จะเป็นเสื้อบวกถุงผ้านะครับรางวัลที่3ก็จะเป็นปฏิทินบวกถุงผ้านะครับส่วนเกมที่เราจะเล่นนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือแฟนพันธุ์แท้น้องลูกเกดนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้อาจจะคุ้นเคยกันอาจจะคล้ายเกมคาร์บูนใช่แต่ว่านี่อาจจะเป็นแอปพลิเคชันเลยก็คือเป็นการตอบเกมของน้องลูกเกดซึ่งไม่ใช่แค่ตอบถูกอย่างเดียวนะคุณต้องตอบให้ไวด้วยเราจะนับคะแนนกันแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ลงทะเบียนเข้าเล่นเกมนะครับให้ดูจอตัวนี้ได้เลยนะครับตะบุญเออต้องเล่นด้วยไหมน้องเกมต้องเล่นด้วยไหมแล้วถ้าน้องชนะไม่ผมไม่กลัวน้องชนะครับผมเดี๋ยวแพ้ต้องบอกกติกาเกมนี้ก่อนครับถึงแม้เราจะตอบถูกเหมือนกันนะแต่ว่าคนที่ตอบก่อนจะได้คะแนนมากกว่านะครับใช่บางทีอาจจะตอบผิดข้อเนี่ยถูกเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคนที่ชนะคือคนที่ตอบได้ถูกและเร็วที่สุดใช่เร็วและแม่นยำใช่ก็ขอบอกว่าตั้งสตินะทุกคนตั้งสตินะครับสำหรับคนที่อยู่ด้านไกลนะฮะอาจจะมองจอไม่ชัดเราสามารถดูคำถามในมือถือท่านได้เลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะต้องเซิร์ชให้ได้ไหมครับพิมพ์ Google ไปเลยครับแล้วพิมพ์คำว่า Brooklyn ถูกนะ Brooklyn พิมพ์ Google ไปเลยครับแล้วก็ Brooklyn B-L-O-O-K-E-T นะครับแล้วก็ในหน้าเพลงมันจะมีที่เราใส่รหัสนะครับก็ใส่ไปเลยครับ8486427นะครับครับผมดูบนหน้าจอได้เลยนะBLOOKEE
ครับภูเก็ตทีมงานจะเข้าไปช่วยนะฮะครับผมเอ๊ะตึ๊ดเต็มพอร์ตนะฮะให้ไหนมาเนี่ยแน่ชัดเจนจ้ะรหัส6160ที่รหัสไทยนะฮะคุณยานไปครับตอนนี้ผมเติมไปอ่านชื่อของผู้เข้าแข่งขันนะครับคนรอรอจอดอแปลว่าอะไรบอลเกาหลีนะไม่ออกแล้วเอาแล้วต้องรู้เกณฑ์ถามออกไหมครับภาษาเกาหลีมังกรดำนี้นั่นเลิฟนึ่งนะเทมซ่า55บวกนะฮะ LK Gallery ชั้น6อันนี้บอกว่าเรามีชั้น6นะฮะLK Gallery ทำไมจักทันทีเราเริ่มเกมกันอ่ะใครแต่ว่าถ้าใครจะเข้าได้ก็บอกนะครับครับเพราะว่าเรามีพื้นที่60ที่นั่งเลยในการเล่นเกมครั้งนี้ครับไทยสังคมนะฮะเออแล้วมีจริงๆนะไทยสังคมคือเนาะถ้าพี่ชนะขึ้นมานี่ผมก็อยากถึงไปก็เป็นไทยได้หนาวครับเอออันนี้บอกทีมงานได้นะฮะเออทางแนวแนวตาต้าของผู้เก็บเสื้อม่วงคนไหนเสื้อม่วงโอ้มีเด็กอยู่ว่ะตอนนี้มี24ท่านแล้วนะครับมีใครยังเข้าเกมไม่ได้นะครับยกมือหน่อยครับมีสักคนถ้าเข้าได้แล้วบอกด้วยนะฮะข้อจะมีเวลาจำกัดที่30วินะครับบริหารจัดการเวลาดีๆเด้อจะมีโจทย์อยู่หน้าจอท่านไว้แล้วนะครับเลยก็มีจอเราเองเราไหนนะฮะใน61นะลองก่อนว้ายมีชื่อคนนะว้ายตอนนี้มีใครยังเข้าไม่ได้นะครับยกมือหน่อยฮะตอนนี้ถือว่าทุกคนเข้าได้แล้วนะครับเขาไม่ได้ครับB L O O K E T นะครับ B L W O K E T นะฮะ30ท่านแล้วนะฮะลูกปิงปองสองไข่โอ้โหเอามาเลยเหรอลูกปิงปองกันแล้วไม้เท่าไหร่เนี่ยไม้ห้าพันขายแบบเนี่ยวันนี้ขับเรียวรู้กันเลยนะอย่าวันนี้35คนแล้วนะครับอยากเปลี่ยนตายที่เดียว
ไม่ได้คุณรู้ก็ตอบดิไม่ได้ครับพี่ไม่ก็เลยจะตัวบ้างมาแล้วนะฮะคนสุดท้ายนะฮะงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าทุกคนเราเริ่มเลยนะทุกคนอย่างที่เดิมนะครับอ่านคำตอบดีๆครับอ่านคำถามดีๆนะครับเร็วและแม่นยำนะฮะข้อแรกครับลูกเกดสิเจมเรกมีชื่อจริงว่าอะไรครับข้อแรกครับพิมพ์พัฒน์สุวรรณน้อยแล้วข้อที่2พิมพ์พัฒน์สุวรรณน้อยเหมือนกันแล้วก็พิมพ์พัฒน์ตัดสีสมนะเฮ้ยทำเป็นคุ้นคุ้นยังไงแล้วก็พิมพ์พัฒน์สุวรรณน้อยพิมพ์พัฒน์สุวรรณน้อยเหมือนกันนะฮะก็คือวิธีการสะกดแล้วตอนนี้เอาละครับผมว่าตอนนี้คนผีเยอะละไปเอาผีไว้จริงเหรอเฮ้ยแต่ว่าทำไมผมตอบครับเฮ้ยผมจะตอบข้อไหนข้อไหนนะพิมพ์ละพัฒน์สามสี่สองเฮ้ยเดี๋ยวมีอาจจะพูดเฉลยนะครับถามว่าข้อสองนะคนตอบข้อไหนเยอะที่หนึ่งนะครับรอกรนนจนะฮะได้ไป40 คะแนนนี่ปีล็อตเตอร์นะ37นะฮะข้อต่อไปกันเลยถามข้อสองเลยฮะลูกเกมเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรครับพอเลยพอสีเหลือง6 กรกฎาคม2543นะฮะพอสีเงิน6 กรกฎาคม2544แล้วก็พอสีเขียว6 กรกฎาคม2543เช่นกันแต่เป็นพอสอพอเราเป็นพอสอแล้วก็เป็นพอสีแดง6 กรกฎาคมพอสอ2499นะฮะโอ้โหสายพันธุ์ของเราเนี่ยวิ่งไปตอบผิดเนี่ยโดนแน่พี่ก็มีพี่คนที่ก็อยากรู้อนาคตนะฮะพอสอก็มีนะฮะพี่ว่ามีมีใครเฮ้ยพอสีเขียวด้วยนะไอ้ตอบมาเรามาจากอนาคตบอกแล้วว่าต้องเร็วและแน่นยำที่หนึ่งนะครับเป็นคุณคนรอว่าเขาได้หนึ่งเป็นถามเขาไม่ได้ไปถามแล้วเดี๋ยวเราสุดตอนท้ายนะมาแล้วก็สุดตอนท้ายข้อสามมาเลยนะลูกเกดเป็นคนจังหวัดอะไรครับนี่ดูภาพแบ็คกราวด์ครับภาพแบ็คกราวด์คุณนั้นจะเฉลยนะครับคนชลบุรีไม่มีสองร้อยเลยชมพูดีแต่ชมพูดีแบบไหนมีคนในใจเขาด้วยไม่ตอบมาแทนนะครับเอาหนึ่งเอาใจอ่ะก็มีการชมพัทยานะพัทยาจังหวัดหนึ่งก็แต่เลือกใช่ไหมก็เป็นเยอะนะคนเดียวนะครับมาคนบอกไม่อยากได้ของรางวัลถ้าอยากเป็นตำนานมากกว่าไม่มีอะไม่มีคนในใจเราอ่ะอะไรอ่ะผมมีชมพูดีกว่าช้างเลยนะติดท่านนะที่เป็นใจคุณท่านนั้นใจโยนะฮะขอโทษนะครับผมอ่ะอ๋อแล้วเพื่อนว่าที่อยู่ในข้อนั้นแล้วก็จะมีข้อที่แบบโยงไปในรวมมาข้อสี่กันเลยดีกว่าอันดับ G T ของน้องเกดคือเท่าไหร่แล้วได้คะแนนเท่าไหร่โอ้โหอันนี้โอ้โหมี17ทั้งหมดครับมี 24,050.53 โทเค็นโอ้โหมี9เท่าครับครับมีนะมี 24,048.48 แล้วก็ 24,050.52 ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะผมก็จำไม่ได้ครับลูกเกดตอบได้ไหมครับลูกเกดจำได้ไหมครับพูดดูดิแบบว่าโอ้โหมีถามเซนอ่ะนี่ครับตอบเร็วสุดเราเองนะเราเองก็หายไปแล้วก็จะมีเขาเป็นที่หนึ่งเลยนะมาข้อห้าเลยครับลูกเกดเรียนจบคณะอะไรครับโอ้โหแรกเป็นคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาโภชนาการและการกระโดดทหารสีเหลืองนะครับคณะสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาโภชนาการและการกระโดดทหารครับผมข้อที่เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาโภชนาการและสุขภาพและข้อที่เรียนครับคณะนี้ได้เวลาแปรงฟันแล้วนะคะขอให้น้องๆเตรียมแก้วน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันก็ไปฟังให้ร้อยได้ค่ะขอบคุณค่ะผมชื่อคนบนที่โจทย์นะตอบเลยครับเราเลยจะมีไม่เสียงมีบนไหนได้ไหมของเรานะแล้วก็ให้ถูกคือเสียงเกินนะครับทุกคนคะผิดบนเลยนะคะตอบมาไหนครับอยู่โจทย์คณะสาวิชาการโภชนาบำบัดและการบำรุงอาหารดิฉันชื่อนี้ไงหมายเลขออดิชั่นรุ่น2ในรอบสุดท้ายของรุ่นเกมคือเลขเท่าไหร่ครับเลขเท่าไหร่ครับขาแรกสีเหลือง CGM 554นะฮะสีเงิน CGM 555สีเขียว CGM 888นะไม่ใช่ไม่ใช่ไ
แล้วก็เป็น CGM 53อ่ะก็บอกว่าวันนี้ใครที่ดูรายการCGM Coding The Journey ก็จะตอบได้นะน่าจะตอบได้เดี๋ยวสปอยโอ้โหหรือว่าสีแตกพอสมควรแต่คำตอบที่ถูกก็คือ CGM 554ครับว้าวโรเตอร์นะครับต่อไปตามเราไปโอ้ตอนนี้ที่หนึ่งด้วยนี่ยังที่เราเล่นที่หนึ่งนะฮะมาเข้าต่อไปเลยในงานลอยกระทงปี2023พุทธเกตทำการแสดงอะไรผมสีเหลืองฟ้อนคูมสีเขียวฟ้อนเล็บฟ้อนสีแดงลำวงแล้วก็มีฟ้อนน่ารักอีกอย่างรักฟ้อนนะฮะมีเยอะหรอได้ผมว่าเป็นลำวงก็ได้ฮะเอ้ยหรือฟ้อนเล็บนะเดี๋ยวถามสิตอนไหนครับทุกคน4 3 2 1หมดเวลานะฮะและคำตอบที่ถูกก็คือผมสนคือข้อ1นะครับฟอนโคมนะฮะผมสนใจคนตอบสีน้ำเงินมากกว่านะฮะตอนนี้2ท่านนะครับคุณเราเองครับนำมาในข้อนี้ครับอุ๊ยคุณเราเองแนะนำอีกครั้งนึงนะฮะครับมาที่ข้อที่8ครับมี10ข้อนะทุกคนมี10ข้อนะลูกเกดเลือดปุ๊บอะไรข้อสีเหลืองปุ๊บ A สีเขียวปุ๊บ AB และสีเงินปุ๊บ O ครับส่วนสีแดงหรือเป็นเพราะเลือดปุ๊บ B หรือเปล่าน่าตอบเลยนะน่าตอบแบบไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าเราข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ CGM 48 Official เป็นที่น่าเชื่อถือได้คือเปล่าข้อไหนครับทุกคนข้อไหนฮะก็ลูกปีนะฮะแต่ตอบลูกเอเยอะกันนะแต่ตอบได้ครบทุกข้อเลยถึงจะมาพี่รถดื้อนะฮะพี่ถึงอีกแล้วนะฮะขึ้นนำอีกแล้วนะฮะก็ยังจะเป็นคุณเราเองอยู่นะฮะต่อข้อสุดท้ายอาจารย์ดีขึ้นขึ้นมาทุกคนมาด้วยข้อที่9นะครับถ้ารักลูกเกดจะต้องตอบข้อที่ถูกแน่นอนจิ้มเลยข้อสีเหลืองแต่ข้อที่ยังถูกแหละสีเงินข้อนี้ก็เป็นไปได้สีเขียวหรือจะเป็นข้อนี้ข้อแดงข้อนี้ถูกไหมนะทำจริงนะผมยังไม่รู้จะไปทางไหนดีเนี่ยเราเฉลยไหมเราเฉลยอ่านแบบรู้เหมือนกันซึ่งน้องลูกเกดจะตอบข้อนั้นด้วยป่ะยังไม่รู้เลยนะสองหนึ่งกระเจงดวงกันไปครับผมก็ไม่รู้แค่อ้าวถูกข้ออ้าวเราอยู่ข้อไหนก็ถูกคนทุกคนในที่นี้รักน้องลูกเกดทุกคนอ้าวเจี๊ยบสุดยอดผ่านข้อสุดท้ายทุกคนรู้ดูเราไวมากคนงานยังเป็นอยู่นะฮะเฮ้ยยังไงใครทำข้อสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ลูกเกดก้าวเท้าไหนเข้ามาในห้องประชุมวันนี้ข้อนี้นะผมก็ไม่รู้ใช่ครับข้อสีเหลืองข้อขวาข้อสีแดงเท้าซ้ายข้อสีเขียวกลางข้าข้อสีเงินอย่างนี้มืดจังเลยนะฮะมันก็มีมืดนะข้อไหนโดนข้อไหนน้องเกศทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ทายเข้ามาค่ะเราจะมองไม่ทันตอนนี้น่าเฉลยนะฮะข้อขวาพี่มีคลิปด้วยเหรอครับมีคลิปด้วยนะฮะไหนขอดูร่างกายครับขอดูคนชนะก่อนคนชนะก็คือเราเองนะฮะ275คะแนนครับที่2คือคนรอรอจอรอหรือคนรถจดนะแล้วก็ที่3ครับการตัดจองเองเราให้เขาโชว์ตัวหน่อยไหมคุณเราเองอยู่ไหนครับหานะครับเอาเสียงปรบมือให้คุณเราเองนะครับแต่คุณรอรอจอรอคือท่านไหนครับท่านนี้นะฮะแต่คนสุดท้ายคุณดาต้าของลูกเกดคือท่านไหนครับดาต้าอันนี้ขอรางวัลเดี๋ยวติดต่อทางเรื่องงานดีกว่าคุณเราเองให้เป็น HR Magnet ไม่ผมอยากรู้อย่างนึงครับน้องลูกเกดที่เท่าไหร่น้องเกดชื่ออะไรครับอยากรู้จังเลยยังไม่เจอเหรอครับไม่เจอเหรอเจอแล้วจะบอกเลยเหรออันไหนครับที่4ฮะใครอ่ะอ๋ออุ้ยที่4มี2คนอ่ะกับคุณมัดคุณเงียวเงียวคุณเงียวเออ
ินดีกับผู้ที่ชนะระดับ1และระดับ3ในระดับ3ด้วยนะครับขอบคุณมือนะครับอันที่2ครับของรางวัลลดเวลาเลิกงานครับเลิกงานนะครับโอเคก็แล้วก็ตอนนี้เหมือนทุกคนจะตื่นกันแล้วนะครับเราขอเข้าพิธีกรรมมาตะบอกไปเลยนะฮะพิธีการนะพิธีกรรมประมาณไหนกันพิธีการพิธีการโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับสำหรับน้องลูกเกดเราก็จะมีวีดีโอได้เล็กน้อยจากแฟนคลับที่อาจจะไม่สะดวกงานมาวันนี้หรืออาจจะมาอยู่ในงานที่ออกไปดูกันนะให้น้องลูกเกดได้รับชมให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกันนะครับครับผมเชิญชมมาชมวิทยาครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เกียรติในวันนี้นะครับที่เรียนจบแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำประสบความสำเร็จแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับก็จะได้ความฝันแล้วก็ทำตามสิ่งที่เองและเป็นที่มากขึ้นเป็นกำลังใจให้เสมอครับให้ทุกคนCongratulations ยินดีด้วยนะคะน้องเกดสมความตั้งใจนะครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่เรียนจบแล้วผมว่าจะมีความสุขกับชีวิตหลังเรียนจบแต่ก็ยินดีต้อนรับสู่ไปทำงานเต็มตัวครับยินดีกับบัณฑิตน้องเกดด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้สนุกกับการทำงานมีคนรักและเอ็นดูหนูเยอะๆไว้มีโอกาสมาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเกียรติจำไม่ได้ก็ขอบคุณด้วยที่จบแล้วนะฮะตอนแรกที่เขาลดเก็บมือที่สองนะฮะแต่นี้ก็เตรียมที่ทำงานกับชีวิตแบบทุ่มๆแบบเดี๋ยวไม่เจอกันนะบ๊ายบายก็แสดงความดีกับเอกเองด้วยนะผมก็ศึกษาแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากแค่ไอ้ตัวกำลังใจให้นะก็ถามก็เกิดถูกก็ถามตลอดไปเลยทีนี้พี่เกียรติยินดีกับใหม่ด้วยนะครับขอให้พี่เกียรติหวยรวยปังมีโอกาสเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีเพลงใหม่จะไม่ใช่เพลงที่ผมเดาไว้แต่ว่าก็ต้องเป็นเพลงที่พี่เกียรติทำออกมาได้ดีแน่นอนครับจะรอนะครับคอนเทนต์คูเลชั่นลูกเกดยินดีด้วยนะผมใจว่าเป็นเพื่อนลูกเกดแบบเด็กจบเดี๋ยวก็ดีนะครับพี่เกดยินดีด้วยครับเรียนจบแล้วนะขอให้ชีวิตเป็นจุดที่มีทางเลือกและก็มีโอกาสสูงเสมอนะครับขอชีวิตครับเป็นจุดตัวนะครับยินดีครับยินดีกับวันนี้ไปในตัวล่าสุดในทางน้องลูกเกดขอให้หลังจากนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับยินดีด้วยมากครับเกลียดเลย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 เก
ชีวิต
ตอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับตอนแรกนะครับอยากถามลูกเกดว่าสิ่งที่ประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับมีอะไรประทับใจบ้างเป็นแบบว่ามิตรภาพของเพื่อนๆที่แบบหลักหรือได้เจอที่นี่แล้วกันเพราะว่าตั้งแต่หนูได้เงินที่นี่หนูก็เริ่มแบบเดินสายแบบออดิชั่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแบบว่าเดินทางอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเพื่อนๆอยู่ที่นี่หรือว่าสังคมที่แบบเพื่อนที่ดีของที่นี่หนูอาจจะแบบว่าหนูอาจจะแบบว่าเรียนอาจจะไม่ได้ดีก็ได้เพราะมีเพื่อนช่วยเหลือแบบที่ดีมากๆแล้วก็หนูคิดว่าเป็นแบบสภาพแวดล้อมก็ค่อนข้างดีแบบว่าเวลาแบบเที่ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามีทะเลแบบให้พักผ่อนให้ไปได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ว่าหนูก็แต่ได้ยินที่แบบว่าหนูมีโอกาสเดินที่นี่น้อยเพราะว่ามันติดช่วงโควิดใช่ไหมคะมันได้เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็รู้สึกแบบว่าผูกพันแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นนักเรียนของที่นะครับเราจะพบกันที่ทุกคนแล้วเราพูดถึงเรื่องตอนที่เรียนมหาลัยนะครับตอนนี้เราเก็บก้าวเรียนจบแล้วแผนหลังเรียนจบนี่เป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้ก็จะทำงานวงให้เต็มที่ค่ะก็ตอนนี้พร้อมกับทำงานคง 100% แล้วค่ะไม่มีแบบติดอะไรอีกอะไรแล้วใช่ตอนนี้ก็แบบ 100% จริงๆ MBAวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่อยู่ก็สนใจจ้างงานได้ทางทางบ้านนะครับจ้างงานได้ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับอยากแนะนำคณะหรือสาขาที่เรียนเนี่ยให้กับน้องๆที่อยู่ที่นี้คือแบบอยากเข้ามาเรียนนิดหน่อยนะน้องๆที่อยากเข้ามาเป็นนักศึกษาของเพื่อนคณะเดียวกันเกศเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เกศครับใช่เลยครับก็คณะสถาบันสาขานะคะมีหลากหลายสาขาก็อาจจะมีสาขาที่ทุกคนแบบถนัดหรือว่าชอบก็ได้อย่างแบบอย่างพี่เล็กพี่อะไรอย่างพี่จะเรียนแบบว่าสาขาแบบโภชนาภาวะในตำรวจอาหารใช่ไหมเพราะว่าแบบแต่ละคนชอบกินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่แต่ว่าก็มีเรื่องแบบสนุกให้ความเยอะแยะมีแบบมีทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาคแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนกับคณะอื่นๆแล้วก็ได้เจอแบบสังคมที่ดีเป็นมหาลัยดีทะเลด้วยก็คิดว่าเป็น PE อีกที่หนึ่งเหมือนกันถ้าเราสนใจก็ลองเข้ามาเรียนดูได้นะคะมาเป็นรุ่นน้องที่ลูกเกดกันต้องรอฟังไว้ครับถ้าสนใจมาเป็นรุ่นน้องพี่ลูกเกดนะฮะก็มาสมัครได้นะครับในปีหน้าๆนะครับเดี๋ยวผมนะไม่รับทันแล้วเหรอ